วัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรภูเก็ตไฮวันนี้อยู่กับกรในรายการ The Grind Never Stop ครับเช่นเคยวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมานะครับหลายๆคนเพื่อนๆนักปลูกหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วเนาะแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งครับบังครับสวัสดีครับที่รู้จักกันในวงการก็บังสันครับแต่ชื่อเล่นจริงคือชื่อปาล์มนะครับก็เป็นไงบ้างครับพี่ปาล์มกับการมาภูเก็ตครั้งนี้ได้ข่าวว่ามีโปรเจกต์พิเศษใช่ๆครับตอนนี้ก็น่าจะมาเปิดช็อปเป็นดิสเพนซารีในภูเก็ตนั่นแหละครับน่าจะเร็วๆนี้ครับโอเคก่อนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยก่อนอยากจะรู้เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับพี่ปาล์มครับผมมาก่อนหน้านี้พี่ปาล์มทำงานอะไรครับส่วนผมทำเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นสายการบินตำแหน่งที่ทำก็เป็นตำแหน่งไลเซนส์ไอคาร์ดเอนจิเนียร์ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยน่าสนใจเพราะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะกับกัญชาที่เราทำมันอยู่ทุกวันนี้บางทำ อาชีพนั้นมานานหรือยังครับทำมาตั้งแต่เรียนจบรวมก็ประมาณ7ปีแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังทำใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับครอบไปกับกัญชาด้วยใช่ครับตอนนี้กัญชาเริ่มเข้ามามีบทบาทกับบางนานหรือยังครับเริ่มเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับบางทำไมจากอาชีพนั้นบางถึงหันมาสนใจกัญชาครับผมก็เป็นคนใช้คนหนึ่งแต่ด้วยการหน้าที่การงานอะไรมันไม่ค่อยเหมาะสมที่จะมาใช้พวกนี้แล้วมันยังผิดกฎหมายแต่ที่ได้เริ่มปลูกจริงๆเนี่ยก็ชอบชื่นชอบในต้นไม้ในพืชชนิดนี้แต่ไม่เคยเห็นเอาจริงผมไม่เคยเห็นดอกที่เป็นดอกจากต้นจริงๆอะไรผมไม่เคยเห็นเลยซึ่งแต่ได้มาเริ่มปลูกตอนนั้นก็เลื่อนใน Facebook นะครับครับที่เขาขายเมล็ดเตรียมขายเมล็ดพันธุ์เมล็ดเขาจะเรียกว่านะอาหารนกอาหารนกพวกจากอะไรแรกๆน่าจะเจอพวกฟัดบัตหรือเริ่มจากเมล็ดไทยก่อนช่วงนั้นมาเป็นเมล็ดไทยแล้วก็เป็นฮัมโบนะครับเป็นชิ้นเป็นกล่องไม้เป็นรุ่นแรกๆอยู่เลยครับย้อนกลับไปประมาณกี่ปีได้ประมาณจะมี5-6 ปีแล้วครับช่วงนั้นก็บางก็เริ่มสนใจในต้นไม้ต้นนี้มาก็เริ่มจากการปลูกเริ่มจากการปลูกก็ปลูกแบบมือใหม่เลยแล้วไม่รู้ว่าต้นไม้มันต้องการอะไรปุ๋ยจะใส่อะไรก็ยังไม่รู้เลยแล้วกว่าจะเรียกเป็นการปลูกจบซีซั่นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีครับนานมากเหมือนกันนะโอ้โหกว่าจะได้ทั้งซีซั่นหนึ่งใครว่าง่ายผมว่ามันไม่ง่ายนะครับจริงๆกัญชาเห็นไหมมีหลายๆคนที่เราเคยคุยกันไม่มีใครเคยบอกว่ากัญชาแบบง่ายเลยเคยคิดว่าง่ายแต่พอมาปลูกแล้วไม่มีใครบอกว่าง่ายเลยครับพืชมันค่อนข้างที่จะพิเศษนะจริงมันเป็นต้นไม้ต้นไม้คือต้นไม้เราไม่สามารถทำนายได้ว่าพอปลูกมาแล้วมันจะเป็นยังไง จะออกมาแบบไหนมันไม่ได้ออกมาจากบล็อกพิมพ์หรืออะไรที่จะสวยได้นะเลย กว่าจะมาเป็นดอกไม้ดอกนึงเนี่ยผมว่ามันมีมูลค่าที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่ผมว่ามันเป็นมูลค่าทางจิตใจครับถ้าคนที่ปลูกเองจริงๆเนี่ยดูแลตั้งแต่ seed to sell ตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยผมว่ามันรู้สึกภูมิใจครับได้แล้วก็มันดีเทลเยอะจริงครับบางนักปลูกหลายๆคนภูมิใจนะใครทำได้จบต่อเซกชันนึงเนี่ยและเริ่มได้จนถึงจบเนี่ยผมว่าเก่งครับเอาจริงๆตอนนี้ครับบางคิดว่าโพสิชันที่บางอยู่ในอุตสาหกรรมกัญชาของบ้านเราครับผมบางอยู่ในส่วนไหนของมันอยู่ในจุดไหนของมันแล้วบางทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ช่วยอธิบายจริงผมก็เป็นโฮมโกคนหนึ่งเป็น small user คนหนึ่งนี่แหละที่เอาจริงผมทำธุรกิจหลายอย่างซึ่งผมมาทำไอ้ตัวกัญชาเนี่ยปลูกต้นไม้ผมไม่ได้หวังว่าผมจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้เป็นธุรกิจอะไรมากมายแต่ว่าผมชอบเทคโนโลยีที่มันเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตร uh-huh. ซึ่งมันจะทำให้เราเป็นสมาร์ทยูเซอร์คนหนึ่งเป็นสมาร์ทโกเวอร์คนหนึ่งได้เลยแต่มันก็ค่อนข้างที่จะต้องลงทุนในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เยอะพอสมควรครับเราจากเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆจากเมื่อก่อนเนี่ยในการลดน้ำหรือการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราใช้วิธีการเดา
ล้วนๆใช่เราไม่รู้เลยว่าต้นมันจะต้องกินอะไรรับสารอาหารแบบไหนจะใช้ตอนไหนจะกินตอนไหนกินได้แค่ไหนแต่พอมามีเป็นสมาร์ทฟาร์มเข้ามาเนี่ยเรามีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มีทุกอย่างที่เราสามารถดูพารามิเตอร์ได้หมดซึ่งมันทำให้ง่ายขึ้นมันทำให้มันง่ายขึ้นไหมมันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นแล้วทำให้มันผลผลิตออกมาเนี่ยมันมีมาตรฐานในระดับหนึ่งที่เราจะทำได้แล้วที่ผมชอบวิธีพวกนี้มันเราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเราทำอะไรมันผิดพลาดตรงไหนปรับเอาไปปรับปรุงใช้ในการปลูกรอบต่อๆไปได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็รู้จักบางสันในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช่ครับหลายโกลเวอร์หลายๆคนจะรู้จักบางในเรื่องของการนำเทคโนโลยีหรือไม่ก็ปุ๋ยอะไรต่างๆเข้ามาจริงๆแล้วตรงนี้บางทำมันเป็นธุรกิจไหมครับอย่างเช่นพวกเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรพวกนี้ครับเอาจริงผมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับด้านนี้เลยผมก็เป็นลูกค้าคนหนึ่ง uh-huh. เป็นลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยในการเข้าถึงอุปกรณ์หรือเข้าถึงปุ๋ยพวกนี้มันยากมากในการที่จะซื้อเข้ามาในการจะสั่งเข้ามาในใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็รู้จักพี่ๆน้องๆนะครับในวงการปลูกก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากทำร้านขายเป็นซัพพลายช็อปเป็นอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็มาแชร์กันว่าควรจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงดีอย่างเงี้ยผมก็เป็นเหมือนกับเหมือนก็สื่อกลางให้กับแนะนำเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไปยังเป็นลูกค้าเขาเหมือนเดิมครับแต่พอเราใช้แล้วเนี่ยเราพอเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วมันได้ผลผลิตที่คุณภาพดีแต่กว่าจะได้ผลผลิตออกมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการปลูกการทดลองการลองผิดลองถูกครับบางก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นตัวสื่อกลางที่ว่าใช้ปุ๋ยตัวนี้นะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นรีซอสมันจะออกมาเป็นยังไงเราใช้เองด้วยแล้วเรามีตัวอย่างให้คนด้วยครับก็จริงคำว่าบางสันนะครับมันเริ่มช่างชื่อมาจากไหนครับถ้าอย่างฟังจากบางจริงๆแล้วมันก็มาหลายทางเอาจริงๆแล้วคำว่าบางสันตอนนี้มันเริ่มสร้างชื่อมาจากตรงไหนให้บางได้มากที่สุดจริงเมื่อก่อนก็ยังเป็นกันนึกกากันอยู่แต่คนก็จะมี AKA แต่ของตัวเองซึ่งบางซันเนี่ยเอาจริงคำว่าซันมันก็เป็นมันก็มีที่มาผมไปทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งจะเรียกเขาจะเรียกเราว่าปาล์มอะไรเงี้ยมันออกเสียงยากมันออกเสียงยากด้วยนะเขาก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเป็นฮัสซันซึ่งเป็นออกเป็นเวลาเราเป็นออกเอ็กเซนต์เป็นอาร์บิกเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วมันก็จำง่ายแล้วส่วนจะบังติกอเนี่ยเป็นชื่อชุมชนที่บ้านผมที่ปัตตานีก็จะบังติกอก็ดูแล้วว่ามันน่าจะคล้องจองกันดีนั่นก็เลยมันน่าติดหูดีใช่ครับบังติกอคนเริ่มรู้จักบังซันจะมากีตอในวงการกัญชาเริ่มจากปลูกใช่ครับเริ่มจากการปลูกลงรูปลงผลงานแล้วเขาชื่นชอบในตัวเราครับเขาก็อยากทำให้ได้แบบที่เราทำแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปจับมือเขาปลูกแบบนั้นแบบนี้เราก็อธิบายว่ามันต้องควรเป็นอย่างนี้สเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3ทำยังไงซึ่งผมว่ามันก็ช่วยเขาได้เยอะมากมันจะเป็นการปลูกที่มันไม่หลงทางครับโปรดักต์ตอนนี้ครับอย่างของบางซันเองเนี่ยมีโปรดักต์หลายๆตัวที่ก่อนสร้างมาอย่างเช่นที่บางใช้อยู่หรือที่บางซัพพลายอยู่มีตัวนึงที่ผมสนใจมากเลยชื่อโปรกาดบางช่วยอธิบายเรื่องโปรกาดคร่าวๆได้ไหมครับเพราะว่าเทคโนโลยีจริงๆเทคโนโลยีตัวนี้ในประเทศไทยเห็นเป็นเจ้าแรกๆมั้งที่ทำมาเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ฝากบางก็ทุกอย่างที่ผมใช้ทุกอย่างที่ผมแนะนำบอกต่อได้เนี่ยก็คือผมต้องใช้มาก่อนใช้แล้วมันโอเคผลลัพธ์มันออกมาดีแต่ตัวโปรกาดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีมานานแล้วในอุตสาหกรรมการปลูกที่ทางต่างประเทศก็ใช้กันอยู่แล้วผมก็มันคืออะไรกล่องแค่นี้มันจะช่วยได้จริงหรือเปล่า uh-huh. ผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูก็ผมว่ามันจะอธิบายให้คนเห็นไม่ได้เพราะว่ามันมองไม่เห็นมันไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรไงแต่ว่าหลักการทำงานเขามีในห้องปลูกเนี่ยใน environment ที่ในห้องปลูกเนี่ยเราควบคุมอะไรเราควบคุมแสงควบคุม
ปุ๋ยควบคุมน้ำอุณหภูมิทุกอย่างแต่พอมาเป็นห้องปลูกที่มันค่อนข้างที่จะอยากจะทำให้ห้องมันสะอาดทุกอย่างมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัวควบคุมเขาเรียกว่าการควบคุมคุณภาพของอากาศในห้องปลูกครับครับการหลักการทำงานของโบกาจริงๆมันลงลึกดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดเลยแต่ว่าเอาจริงๆมันก็คือมันก็ปล่อยเป็นประจุออกมาครับมันไม่มีการซักชั่นหรืออะไรมันเป็นตัวที่เป็นเจเนเรตครับเป็นเจ้าใจอากาศภายในแล้วก็ใช่ครับก็คืออากาศใหม่ออกมาอากาศในห้องปลูกเราอ่ะเราเซอร์คูลเลตอากาศอยู่แล้วมีทิศทางแอร์โฟลว์อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยก็จะเจเนเรตจาก BPI ออกมาเป็นประจุออกมาครับจะเรียกว่าเป็นบวกลบได้นี่ผมก็ไม่ชัวร์หลักการทำงานจริงๆฮะนะแต่ว่าเป็นการปล่อยกระแสปล่อยกระแสออกมาแล้วเกิดปฏิกิริยากันในอากาศอย่างเนี้ยก็ทำให้อากาศมันเฟรชมันพิวริฟายมันสามารถจะว่าจะฆ่าพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไหมเนี่ยมันก็มองไม่เห็นครับเราจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันฆ่าแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมแบคทีเรียตายเลยเชื้อราตายเลยมันก็ผมก็อธิบายไม่ได้ว่าแบบเนี้ยแต่ว่าแต่เบนิฟิตก็ดีของมันก็คือจะช่วยเรื่องพอใช้ไปแล้วเนี่ยครับอย่างแรกเลยคืออากาศในห้องครับมันเฟรชขึ้นมันรู้สึกสดชื่นมันจะไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยในห้องเพราะจริงเราปลูกเนี่ยแต่ละคนก็ปลูกใช้ปุ๋ยใช้ดินวัสดุต่างกันมันก็จะมีกลิ่นที่ขึ้นมาจากกระถางหรือกลิ่นจากดอกที่เป็นกลิ่นออกมาเงี้ยแต่พอมีตัวเนี้ยเข้ามาช่วยครับโอเคเรื่องกลิ่นของพวกนั้นมันก็ใช่ครับแล้วผลลัพธ์มันค่อนข้างที่จะออกมาดีแล้วเขามีรีซัลมีงานวิจัยที่เขาทำออกมาครับมาค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องราอันนี้สามารถช่วยได้ไหมใช่ครับช่วยตั้งแต่ผมใช้โบกาดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหาราอีกเลยโอเคก็ฟีดแบ็กเหมือนกันกับหลายๆคนที่ใช้โบกาดมาแล้วครับผมเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็หมายถึงว่าค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดถึงมากๆในวงการของนักปลูกนะครับโอกาสก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วอย่างปุ๋ยตอนนี้ปุ๋ยที่บางแนะนำอยู่จะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างครับผมปุ๋ยเนี่ยเรื่องจากปุ๋ยเนี่ยผมก็บอกว่าทุกอย่างที่ผมจะแนะนำใครได้จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยทุกผมต้องใช้ก่อนใช้เองก่อน1 2 3ครั้งในการปลูกอะไรเงี้ยผมว่ามันโอเคผมจะแนะนำให้ต่อคนต่อได้ว่ามันดีแล้วก็มีปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยของคนไทยที่เขาผลิตขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองในบ้านเนี่ยผมก็สนับสนุนยินดีสนับสนุนเลยตรงเนี้ยก็เอาปุ๋ยเข้ามาช่วยทดลองใช้ไล่ฟีดชาร์จไล่ค่าพารามิเตอร์ของปุ๋ยต่างๆ PHEC ทุกสเตจของการปลูกครับแล้วก็ทำให้น้องเขามีความน่าเชื่อถือในว่าปุ๋ยของเขาอ่ะมันเป็นฝีมือคนไทยจริงแต่ว่ามันก็ทำให้ผลผลิตออกมาเนี่ยไม่แพ้ปุ๋ยแบรนด์นอกเลยแต่ด้วยเรื่องต่างๆมันก็จะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาของเรื่องการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอะไรเงี้ยซึ่งในประเทศไทยใช่มันก็ยังค่อนข้างที่จะยากอยู่ใช่ครับก็เป็นการใช้กันเองแนะนำบอกต่อแล้วผมว่ามันก็สร้างรายได้ให้เขาได้ส่วนปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยแบรนด์นอกเนี่ยผมก็จะมีคอนแทคมีน้องๆที่เขาทำก็เปิดเป็นโกสปายช็อปเนี่ยก็มีพวกออร์แกนกรีนแล้วก็ปลาน2020ครับแล้วก็ตอนนี้ที่เข้ามาใหม่ก็คือมีเป็นแอทีนาไทยแลนด์ครับใช่ก็เขาก็ชื่นชอบในผลงานที่เราปลูกเนี่ยครับก็อยากให้เราเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางว่าผลลัพธ์ของการใช้ปุ๋ยของเขาเนี่ยเป็นยังไงช่วยแนะนำยูสเซอร์ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเราก็โอเคก็ยินดีที่จะรับตรงนี้มาแล้วเราก็คาดมั่นใจว่ามันทำได้จริงๆครับมันคุ้มต่อการโบกใน1ครั้งก็จริงๆบางก็ลงผลลัพธ์ให้เห็นอยู่ตลอดใช่ครับใช่ใช่ใครหลายๆคนก็น่าจะเห็นผลงานการปลูกของบางไว้บ้างแล้วอย่างผมวันนี้ได้สูบดอกสายพันธุ์หนึ่งก็เรียบสแตงครับดีมากอันนี้มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วแต่เนี่ยมันเป็นตัวดอกเศษเล็กๆมาโอ้โหแค่นี้ก็
ผมจากลองสูบเมื่อกี้นี่ลองดูหน้าผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมจริงที่ไม่ดีมันก็มีที่ปลูกแล้วพังก็มีแต่เราไม่ได้พูดถึงนั้นก็คือจะเอาไว้เป็นเอาไว้ที่เราผิดพลาดอะไรอย่ามาแก้ไขดีกว่าเพราะว่าในการปลูกแต่ละรอบเนี่ยมันต้องใช้เงินผมมั่นใจเลยว่าในการปลูกอินดอร์เนี่ยในสภาพระบบปิดเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้ทุนพอสมควรมันไม่ใช่แค่การรดน้ำใส่ปุ๋ยจริงค่าลงดีเทลไปลึกๆจริงๆเยอะมากๆแล้วก็อย่างว่าครับปลูกกัญชาจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายใช่แล้วด้วยราคาของดอกตอนเนี้ยด้วยซัพพลายมันเยอะขึ้นมากขึ้นแต่คนที่ใช้เนี่ยมันก็ยังอาจจะเท่าเดิมหรือน้อยลงด้วยซ้ำตอนนี้แต่ว่าหันมาเป็นโกลเวอร์ใช่คนผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตกันเกือบจะหมดแล้วครับแล้วก็ทำให้ราคาดอกเนี่ยมันตกลงไปตกจนแบบท้อเลยบางคนถึงกับเลิกปลูกไปเลยแต่ผมอ่ะอยากจะบอกว่าเราต้องปรับตัวเราต้องอัปเดตแพทของเราตลอดว่าเราจะต้องทำยังไงว่าจะทำยังไงที่ให้การปลูกต่อ1รอบเนี่ยได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกมาได้มากที่สุดในการปลูกต่อเข็นคุณภาพให้เรียกคุณภาพมาในหนึ่งไฟอะไรเงี้ยควรจะต้องได้ okay. คุณภาพเท่าไหร่ที่ทุกบ้านเนี่ยตอนนี้ที่เป็นโฮมโกเป็นการปลูกอินดอร์เนี่ยบ้านก็จะมี1ถาดเป็นมีถาดปลูกกันละเพื่อเป็นถาดปลูกครับต่อ1ถาดปลูกเนี่ยแต่ละคนก็จะลงจำนวนต้นไม่เท่ากันครับได้ผลผลิตออกมาอาจจะคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างแต่ผมอยากว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาปรับมาใช้กับactivity ของเราที่เราทำเนี่ยมันสามารถเพิ่มผลผลิตตรงเนี้ยให้มันคุ้มค่าที่สุดต่อในการปลูกต่อรอบกับต้นทุนในการปลูกทุกคนต้องปรับตัวนะใช่ครับต้องปรับตัวต้องอัปเดตเทคโนโลยีต่างๆแต่จริงมันก็มีค่าใช้จ่ายแต่ผมมองว่าถ้าเรามาลงปลูกกันขนาดนี้แล้วอะผมว่าอันไหนที่เราซื้อไม่ได้ที่เราทำเองไม่ได้เราก็ควรจะซื้อเขาควรจะซื้อเขาใช่แล้วก็ควรจะศึกษาก่อนที่จะซื้ออะไรมาใช้พอสมควรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าเฮ้ยคุณมีตัวนี้แล้วดอกคุณจะออกมาดีซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็ต้องอาศัยการศึกษาการทดลองไปด้วยครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการปลูกแม้ถ้าเป็น small user โฮมโกเล็กๆเนี่ยเป็นโฮมโกเล็กเลยแต่ผมว่ามันก็ทำผลผลิตและคุณภาพให้เราเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะถ้ามันเข็นออกมาได้ดีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากที่สุดครับยังไงก็ราคาก็จริงๆอ่ะเพราะพูดถึงเรื่องราคาตอนนี้โอกาสยากมากที่ราคามันจะกลับขึ้นไปว่าด้วยเรื่องดีมานด์กับซัพพลายเออร์คือเหมือนที่บางบอกอะทุกคนหลายๆคนเปลี่ยนจากผู้คนไปซื้อสูบมาเป็นนักปลูกเองหลายๆร้านที่เคยซื้อหันมาปลูกเองราคามันจะตกแน่นอนครับแต่นั่นแหละคนเราต้องปรับตัวผมจะมีข้อเสนอให้หลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาครับว่าเราจะอยู่รอดยังไงในอุตสาหกรรมนี้ผมบอกว่าอย่างแรกที่คือคนทำเลยคือบันทึกรายรับรายจ่ายคนนี้ควรมีเราต้องรู้ว่าเราต้องดีดตัวเลขออกมาว่าคอส1ต่อ1การปลูกต่อ1ต่อ1โต๊ะปลูกต่อ2ไฟปลูกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ปุ๋ยเท่าไหร่ในทำหาคอสออกมาเลยโอเคครับแล้วตอนนี้เราสามารถเข้าถึงปุ๋ยแบรนด์ต่างๆได้ง่ายมากแล้วราคามันไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ครับใช่ครับแล้วพอเรามาคิดเป็นตัวเลขจริงๆครับมันไม่ได้สูงแบบว่าโอ้ยคุณต้องขายเท่านี้คุณต้องได้เท่านี้แต่ผมอยากคิดว่าคุณลงทุนไปแล้วคอสมันก็ไม่ได้สูงมากแต่คุณทำยังไงที่ว่าให้มันออกมาแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปริมาณที่ดีที่สุดแล้วเข้ามาอยู่ในตลาดใช่แล้วต่อไปถ้ามันจะราคาจะตกลงไปแค่ไหนเนี่ยผมว่าเราก็ยังอยู่ได้เพราะเรารู้ตัวเลขที่เราลงทุนไปแล้วได้ผลกลับมาได้คุ้มกับตัวเลขมากที่สุดไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณปลูกต้องได้เท่านี้คุณปลูกต้องได้เท่านี้ผมว่าถ้าตั้งใจอ่ะอันนี้ถูกต้องยังไงมันก็ออกมาดีไม่ดีก็แค่ปลูกใหม่
ถูกหลักการทางธุรกิจอะหาคอร์สมันออกมาให้ได้รู้คอร์สของตัวเองก็จะรู้ว่าตัวเองไปได้แค่ไหนเอาจริงๆผมว่าการปลูกกัญชามันก็คือถ้าเราหาผมมองแนวธุรกิจแบบนี้ครับผมว่าต่อไปในอนาคตนะครับธุรกิจเล็กๆแต่สวยงามอ่ะผมว่าจะอยู่ได้เล็กๆแต่สวยงามของผมอ่ะครับบางหมายถึงว่าเหมือนประมาณบางพูดปลูกให้ได้คุณภาพที่ดีๆควอลิตี้ดีๆเร่งมันออกมาให้ได้มากที่สุดถึงจะมาอยู่ในราคาตลาดใช่ผมว่ามันเป็นงานคราฟต์ครับแต่ก็เป็นที่มาของผมที่ผมชอบเพราะว่าคราฟต์สมัยมากก็คือผลผลิตออกมาเนี่ยผมว่ามันเป็นงานที่เราตั้งใจทำออกมาประณีตทุกอย่างทำออกมาแม้กระทั่งการทิมดอกต่อดอกเราเอาผมเป็นคนหนึ่งถ้าเกิดผมเห็นดอกของผมเองอ่ะผมจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะไปตั้งที่ไหนจะไม่บอกสายพันธุ์ผมจะรู้ว่าอันเนี้ยของผมแน่นอนทอดจับดูดอกโดยรู้ละเราจะมีซีเนเจอร์ของเราแต่ละคนก็จะมีซีเนเจอร์ของตัวเองมีสายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคนนี้ชอบแบบนี้ถ้าพูดถึงสายเอาเนี่ยผมว่าอันนี้มีอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำคืออยากให้ทุกคนหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้ ว่าเราเด่นทางด้านไหนเก่งทางด้านไหนมีความรู้มีประสบการณ์ทางด้านไหนแล้วทำออกมาเหมือนยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยผมปลูกมาก็หลายสายพันธุ์แต่มันจะต้องมีทุกคนจะต้องมีหนึ่งสายพันธุ์ในใจที่ตัวเองจะชอบมากเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ถ้าคนนึกถึงสายพันธุ์เนี่ยนึกถึงต้องนึกถึงเราครับซึ่งทุกคนผมว่าทำได้แล้วผมว่ามันก็จะเป็นซิกเนเจอร์ให้ของเราไปได้เลยครับผมก็คิดว่าแนวทางตลาดต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละครับปังหาสายพันธุ์เป็นของตัวเองราคาก็คงจะต้องว่ากันไปตามนั้นส่วนราคาเนี่ยผมว่าถ้าทั้งผู้ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจริงๆหรือเป็น small user เป็น home grow หรือจะเป็นการปลูกในแบบระดับอุตสาหกรรมขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ช่วยกันพยุงราคารักษามาตรฐานเนี่ยให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันได้อะผมว่ายังไงก็ไปไม่ไหวยังไงผมว่ามันไปแข่งกันลดราคาแข่งกันเทดอกอันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนลงทุนมาแล้วอ่ะตุ่มตุ่มอยากขายได้อยากขายได้คิดว่าต้องได้เท่านี้ของมันมีอายุที่จะลาสผมก็เลยว่าลดระยะเวลาในการปลูกต่อรอบให้ได้เวลาน้อยที่สุดน้อยที่สุดแล้วทำยังไงได้ให้มีของที่อยู่ในมือน้อยที่สุดให้มันเทิร์นให้การเทิร์นต่อรอบเนี่ยมันไวที่สุดอยู่ในราคาที่เราทั้งผู้ประกอบการทั้งฟาร์มเนี่ยโอเคที่สุดแต่ผมเคยพูดถึงเรื่องราคากลางมาว่าเราควรจะต้องมีสื่อกลางศูนย์กลางที่เป็นการรับประกันราคาว่าต้องเท่านี้แต่ผมยังมองว่ามันยังยากอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็ยังมีเวเป็นของตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยของเราดีแล้วเท่านี้ทำไมต้องขายเท่านี้แต่ว่าถ้าถึงวันนึงแล้วอ่ะผมว่ามันควรจะมีหน่วยงานนึงหรือจะเป็นบุคคลคนนึงก็ได้ว่าเราควรมีสแตนดาร์ดของเราว่าราคามาตรฐานควรจะอยู่ตรงไหนครับออกเกรดไหนอะไรเงี้ยมีเป็นสแตนดาร์ดมีเป็น SOP ออกมาเลยว่าเราควรจะต้องทำยังไงเนี่ยแต่เนี่ยอย่างตอนนี้อย่างเช่นเร็วๆนี้วันที่1เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการประชุมของสมาคม อย่างภูเก็ตนะครับบางเราก็จะเริ่มกันแบบนี้ก่อนจะพูดกันถึงเรื่องสแตนดาร์ดทํายังไงก็ได้ให้คนเข้าใจว่าอันนี้คือสแตนดาร์ดอันนี้คือควอลิตี้ดอกที่ดีต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ว่าจะพูดกันถึงเรื่องของดอกอิมพอร์ตซึ่งก่อนไม่คิดว่าจะหยุดหรือว่าเบามันได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องลองช่วยกันดูครับใช่ครับผมมองว่าเอาจริงดอกอิมพอร์ตมันอิมแพคต่อตลาดของเราขณะนั้นไหมมีผลแต่ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับซึ่งเราเป็นคนปลูกเราเห็นดอกมาเยอะมากเราดูรู้เลยว่าดอกมันเก่าครับดอกไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้แต่คนที่ไม่รู้เขาก็ต้องซื้อนะครับโอเคไม่ว่ากันเป็นเขาร้านเขามาขายด้วยจะวิธีไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปลงดีเทลแต่ว่าผมว่าที่ราคามันลงไปกันขนาดเนี้ยเพราะว่าฟาร์มมันเกิดขึ้นเยอะเกินไป แล้วแต่ละคนอยากทำให้ผลผลิตมาตลอดอ่ะเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าปลายน้ำเราจริงๆอ่ะเราจะไปส่งที่ไหนเลยซึ่งคิดว่าจะต้องปลูกเท่านี้ก่อนต้องปลูกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวขายได้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งผมมองว่าถ้าเราจะลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าต้นน้ำ
กลางน้ำปลายน้ำเราเนี่ยเราจะทำไงเราว่าเรามีเอมในตัวว่าเราคิดว่าต่อเดือนเราต้องปลูกให้ได้ตุ่มเท่านี้ครับแต่พอสุดท้ายพอมันออกมาก็จริงยังไม่รู้เลยว่าปลายน้ำเราจริงจะส่งที่ไหนซึ่งคุณภาพหรือยังไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องมาคุยกันว่าถ้ามันไม่ได้คุณภาพแต่ทำออกมาเยอะมันแล้วไปเทขายกันเนี่ยราคาก็จะหลับลงมาอีกก็เลยอยากจะฝากนะว่าถ้าจะลงทุนหรือทำอะไรเงี้ยผมว่าควรจะศึกษาก่อนว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะอยู่รอดไหมจะไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ใช่หาตรงนี้ให้เจอก่อนแล้วผมว่าเรื่องการปลูกอะไรเงี้ยมันไม่ง่ายเกินกำความสามารถเราหรอกความสามารถเราแน่นอนแต่เราต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้ก่อนครับบ้างกลับมาที่เรื่องแรกที่เราคุยกันเลยก่อนหน้านี้ก็เรื่องโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ที่ภูเก็ตฝากโปรเจกต์นี้ไว้หน่อยครับผมใครที่ติดตามบังอยู่ผมว่าผมตัดสินใจมาสักพักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอาจจะช้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ช้าหรอกแต่ว่าเราเริ่มหลังเข้าไปหน่อยด้วยเลยที่ว่าราคามันก็ดรอปลงมาเป็นราคาแบบใกล้ค่อนข้างที่จะต่ำกันละก็คือแต่ว่าผมอยากปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆผมอยากเห็นอยากดมกลิ่นดอกอยากเห็นรูปลักษณ์ของดอกแต่พอผมทำออกมาแล้วเนี่ยผมไม่สามารถจะทำทุกตัวได้เลยในเมื่อผมไม่รู้จะเอาไปออกขายของที่ไหนผมก็เลยว่าถ้าเรามีหน้าร้านของเราตัวเองเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นโชว์รูมให้เราได้ยังเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะทำให้เราอยู่รอดได้ซึ่งเอาจริงผมไม่ค่อยได้ซีเรียสว่ามาต้องขายได้ยอดขายเท่านั้นเท่านี้แต่ผมแค่อยากไว้ว่าผมน่าจะต้องมีหับของผมละผมควรจะมีเซ็นเตอร์ส่วนหนึ่งที่ว่าผลผลิตของผมอะอยู่ที่นี่เอาจริงผมไม่รู้ว่าผมไปมีอิทธิพลหรือไปมีความอิมแพคต่อคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ด้วยที่ว่าผมเจอมาเนี่ยเหมือนกับงานจะปลูกเนี่ยครับผมค่อนข้างที่ว่ารู้สึกว่าผมอุ้ยเรามีอิทธิพลต่อคนคนหนึ่งในชีวิตประจำวันเขาขนาดนี้เลยเหรอ เขามาหาเราเนี่ยแล้วแบบเขาตั้งใจเขาเต็มใจมาหาเราแล้วอีกแล้วตอนเนี้ยผมก็ยังดีใจขึ้นอีกก็คือว่าเราเนี่ยไปมีอิทธิพลหรือว่ามีชื่อที่เขาสนใจเราก็คือเป็นโกลเวอร์ลึกๆเป็นชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาติดตามในไอ้ Instagram ผมคัฟแมนนี่แหละแล้วคือเขาเทคแวเคชั่นมาเลยเพื่อที่จะมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาหาบังมาขอสูบงานของบังมาซื้องานบังเนี่ยก็ภูมิใจนะใช่ครับผมว่าแล้วมันเฮ้ยเราขนาดนั้นเลยว่ามันเป็นอย่างคือผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเก่งหรืออะไรแต่ว่าผมก็แค่ทำตามเวของผมแต่ผมเห็นดอกเขาสวยดอกเขาดีแบบต่างประเทศผมก็ไปมาเยอะอเมริกาไปอัมสเตอร์ดัมทุกอย่างเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะแต่ว่าเฮ้ยเขาทำยังไงทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นถ้าเราทำได้มันจะทำยังไงมันต้องใช้วิธีไหนแต่พอเรามาเริ่มศึกษามาตั้งใจทำตรงนี้จริงๆอ่ะคุณภาพมันก็ออกมาดีอุปกรณ์เราก็ใช้เหมือนเขาทุกอย่างทำให้เขาออกมาดีของเรามาแบบนี้ด้วยแล้วเขาเลยว่าเฮ้ยมันมีคนชื่นชอบของงานเราซึ่งเขาเป็นโกลเวอร์ระดับบุกแบบ1,000-2,000 ไฟเลยเขาก็ยังมาติดตามเราเขามาติดตามเราก็มาชอบเรามาเจอกันมานั่งคุยกันมาผมว่าเอ้ยมันก็ถ้าเราตั้งใจทำอ่ะผมว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับผมแต่มันก็ยังมีแหละแต่ว่าด้วยแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยเรายังทำไม่ได้เหมือนเขามากมายก็คือด้วยเมล็ดหรือต้นสายพันธุ์อะไรเงี้ยเรายังมีฟีโนไทป์ที่เราไม่สามารถคัดได้แบบนัมเบอร์1-100เรามาชูดเราว่าจะเอากี่ตัวเราก็ทำได้แค่ไม่เกิน10-12ตัวหรอกครับด้วยที่ว่าเมล็ดมันก็ยังนำเข้ายากอยู่ยังมีการแอบนำเข้ามันก็ต้องพูดเลยว่าเมล็ดเนี่ยมันแอบนำเข้ามันก็ต้องออกก็ต้องมาวิธีนี้เลยครับเพราะว่าเราไม่มีมีทางแหละด้วยกฎเกษตรกฎทุกอย่างของสาธารณสุขอะไรมันค่อนข้างที่มันสติ๊กเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการแก้ไขโพลิซีหรือทุกอย่างเนี่ยให้สามารถนำเข้าสายพันธุ์ได้อะไรเงี้ยมันผมว่ามันก็น่าส่งผลดีต่อเกษตรกรได้แน่นอนใช่เราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้เราไม่ได้แค่ซื้อเข้าอย่างเดียวเราเอามาเนี่ยอาจจะไม่ถาวรก็ได้นะแต่ขอแค่ในระยะนึงอ่ะในช่วงเริ่มพอเรามีสายที่เราชอบเนี่ยทำไมเราจะต่อยอดไม่ได้ทำไมเราอยากไม่เอาเราจากเอาตัวนี้มาเข้าคู่กันมาตีมาบรีดกันเงี้ยครับผมว่ามันก็จะเป็นอีกเวนึงที่ทำให้เกิดอาชีพอีกอาชีพนึงได้เลยว่าเป็นบรีดเดอร์เป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแค่โกเวอร์เราเป็นบรีดเดอร์ก็ได้ซึ่งก็เห็นตอนนี้เห็นหลายๆคนเลยใน
เพื่อนๆใน Facebook เพื่อนในฟาร์มต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีการบรีดมีการพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองออกมาแล้วซึ่งผมว่าผมก็มีเขาก็ให้มาลองปลูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็เป็นไปในทางที่ว่าเฮ้ยมันก็ดีนี่หว่าเราก็ทำได้ทำกันค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเราเพิ่งเริ่มกันมาไม่นานเองไม่นานใช่แต่ว่าเดือน9เดือนครับอันนี้ผมคุยกับเป็นมาสเตอร์โกเวอร์เลยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของต่างประเทศครับพอผมชื่นชอบเขามากผมชื่นชอบโปรแกรมการปลูกเขามากชื่อมันดูเป็นสแตนดาร์ดมันดูมีขั้นมีตอนมีอะไรเชื่อถือได้ผมได้คุยคุณแลกเปลี่ยนความคิดกันเขาบอกว่าเฮ้ยยูอ่ะปลูกกันมากี่ปีผมอ่ะปลูกกันมาจะ20ปีแล้วแต่คุณเพิ่งปลูกเท่านี้แล้วคุณได้แต่ว่าคุณได้เท่านี้กันแล้วอ่ะผมว่าคุณพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่ว่ามันก็ยังมีหลายอย่างอะไรที่ยังทำไม่ได้เหมือนเขาด้วยที่เขาทำมาก่อนด้วยกฎหมายอะไรของเขาที่มันเอื้ออำนวยซึ่งแต่ว่าก็ควรดีใจว่าพวกเราอ่ะก็ไม่ได้แพ้ใช่ต่างประเทศเลยกฎหมายบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่ากฎหมายในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะเสรีมากๆสำหรับโกลเวอร์นะความคิดส่วนตัวผมด้วยสภาวะที่เป็นสุญญากาศนะครับมันก็ถามว่าดีไหมมันก็มีทั้งผลดีมันมีทั้งผลดีทั้งผลเสียแต่ผมมองว่าถ้าไม่ว่าใครจะได้เป็นผู้เป็นรัฐบาลหรือกำหนดมาตรการตรงนี้ออกมาผมว่ายังไงทุกหน่วยงานเขาต้องเอาเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นวาระหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพใหม่มันเป็นสิ่งที่ใหม่หลังจากที่มันผิดกฎหมายมาตลอดแต่ว่าวันหนึ่งที่มันถูกกฎหมายขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกเราเห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันทำมันสร้างรายได้ให้เราขนาดนี้แม้เราเป็น small user คนหนึ่งเนี่ยเรายังได้ขนาดนี้เลยครับแล้วพอเป็นธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นเขาจะได้กันขนาดไหนแล้วผลพลอยได้ก็คือเป็นเงินที่เข้ามาจากต่างประเทศในด้านการท่องเที่ยวใช่ครับหรือจะเป็นการกีฬาก็ได้ในต่อไปการใช้เป็นโอกาสที่ดีซึ่งผมว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนใจเย็นก่อนว่าจะเป็นแบบนั้นต้องกดต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นนี้คือทุกเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนที่เขาไม่ชอบครับเราจะทำยังไงให้หาตรงกลางตรงนี้ให้ได้แล้วมันดำเนินต่อไปได้โดยมีผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุดต่อฝั่งปลูกน้อยที่สุดซึ่งจะเอาตามใจเราเลยทุกอย่างมันไม่ได้ครับทุกอย่างควรมีกฎมีระเบียบซึ่งประเทศที่เขาพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมหรือการใช้ทางด้านสันทนาการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปี2ปีเขาใช้เวลากันมาสักพักกว่าเขาจะหากฎที่มันตรงตัวที่มันคอมฟอร์ตเทเบิลต่อคนใช้คนประกอบธุรกิจได้ก็เดี๋ยวผมว่ามันต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนแล้วมีคุณภาพมากกว่าเดิมมีการช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนแน่นอนครับคิดว่าตอนนี้อย่างว่าแหละธุรกิจมันเพิ่งเริ่มมาแค่8ถึง9เดือนเองใช่ครับนี่ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆใจเย็นๆครับผมร้านที่จะมาเปิดที่ภูเก็ตคิดว่าจะแกรนด์โอเพนนิ่งเมื่อไหร่ครับผมตอนนี้ที่แพลนจริงๆครับว่าก็จะพยายามตกแต่งร้านรีโนเวททุกอย่างเนี่ยจะให้เสร็จภายในประมาณ1เดือนประมาณ1เดือน1เดือนแล้วผมก็จะขอฟูลรันซิสเต็มอะไรดูก่อนว่าผมจะต้องมีแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็ผมก็เตรียมโปรดักต์ต่างๆเอาไว้แล้วก็ทยอยเตรียมน่าจะเปิดไม่เกิน1-2 เดือนเนี่ยครับ1-2 เดือนนี้นะครับแฟนคลับบางซันก็ใกล้ติดตามได้แล้วนะครับชื่อร้านจะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านคราฟแมนครับคราฟแมนใช่เพราะว่าทุกอย่างที่ออกมามันเป็นงานที่ผมตั้งใจทำออกมาครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเกิดผมเปิดตรงนี้ออกมาเนี่ยผมสามารถบ้านด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเนี่ยจะช่วยเหลือคนตามมาตลอดช่วยแนะนำช่วยออกผลช่วยออกการขายช่วยแนะนำว่าซื้อที่นี่ไหมซื้อที่ไหมขายดอกที่ไหนที่ไหนซึ่งผมว่าถ้าเกิดผมมันมีหน้าร้านตรงนี้แล้วอ่ะผมสามารถช่วยเหลือได้อีกหลายฟาร์มให้เขามีทางเลือกในการทำผลผลิตออกมามีปลายน้ำให้เขา
แล้วก็มาสร้างเงื่อนไขกันดีกว่าในเงื่อนไขที่ผมเองก็โอเคเขาก็โอเคเขาก็โอเคซึ่งผมจะไม่ทำอะไรที่ผมเคยโดนมาแล้วผมไม่ชอบโอเคครับผมมั่นใจว่าผมจะมีอะไรดีๆให้ทุกๆฟาร์มทุกๆคนที่เข้ามาคุยกันแน่นอนครับครับผมแล้วก็โปรเจกต์เร็วๆนี้ที่เรากำลังจะทำกันก็จะเป็นโปรเจกต์เทรดกัญชากันนะก็หลายๆคนก็สามารถมาซื้อของคราฟแมนได้ที่ภูเก็ตไฮของภูเก็ตไฮก็สามารถไปซื้อได้ที่คลับแมนหรืออีกหลายๆร้านที่เรากำลังจะคุยกันด้วยตอนนี้ผมมองว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับบางโปรเจกต์นี้มันดีในอิมเมจินของเราเราคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้แต่ในวันที่จะเอาตรงนี้มาทำได้เนี่ยเราต้องคุยกันก่อนครับเราต้องเห็นเราต้องมีอะไรที่เราเห็นตรงกันก่อนครับแล้วมันสามารถไปทางเดินด้วยกันซึ่งเอาจริงก็ละเอียดอ่อนเราอาจจะทะเลาะกันเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นตรงกันแล้วเนี่ยเราสร้างเงื่อนไขกันมาต้องเป็นยังไงคุณภาพยังไงก็คือดีเทลตามมันไปแต่ที่ผมมาเปิดเนี่ยผมมาแบบมิตรผมอยากมีพันธมิตรผมไม่ได้มาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทำลายมาทำปัดตลาดร้านไหนเลยผมมาเปิดเพราะว่าผมเห็นว่าภูเก็ตน่าจะเป็นที่แรกหรือที่หนึ่งที่ถ้าวันนึงมันเกิดการสันทนาการได้ 100% ที่นี่น่าจะได้แน่มันจะเป็นการโซนิ่งแล้วผมว่าผมสามารถดำเนินธุรกิจเนี่ยไปต่อได้ครับแล้วผมก็จะสามารถมีพันธมิตรในภูเก็ตช่วยเหลือกันได้ครับซึ่งแต่ละคนจะไม่ต้องมาแข่งกันผมมีสายพันธุ์นี้ผมมีสายพันธุ์นี้เอ้าคุณอยู่ห่างผมกี่ร้านกันดิร้านคุณอยู่ห่างผมกี่กิโลโอเคร้านนี้ร้านอีกร้านนึงที่เราจะเทรดด้วยเค้าอยู่กี่กิโลเราก็มาคุยกันผมมีสายพันธุ์นี้คุณภาพเท่านี้คุณสายพันธุ์นี้คุณภาพเท่านี้เรามันแลกกันครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าฟาร์มนึงจะปลูกเป็น40 50สายพันธุ์แล้วได้คุณภาพมาเรามาแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันจะทำให้เกิดเปิดประโยชน์กับผู้ใช้ลูกค้าเนี่ยได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นร้านก็มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มากขึ้นถูกต้องแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เราคุยกันแล้วใช่ครับโปรเจกต์นี้ก็ยังเป็นโปรเจกต์นึงที่น่าสนใจแล้วก็คาดว่าน่าจะเจอกันเร็วๆนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาคุยกันได้ครับไม่ต้องแค่ในภูเก็ตก็ได้หรือเป็นจังหวัดไหนที่ฟาร์มที่ร้านที่ไหนหรือฟาร์มไหนอยากจะลองชอบตรงเนี้ยเห็นตรงกันเนี่ยมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นอีกวิธีนึงที่เราจะช่วยกันได้ช่วยกันได้ครับมาก็สามารถออกของหมายถึงว่าสามารถออกดอกได้เยอะด้วยแล้วก็ไม่จะไม่ต้องห่วงเรื่องเกิดความหลากหลายขึ้นทั้งหลากหลายในการปลูกเราไม่ต้องมาปลูกสายพันธุ์นึงเยอะๆละเราปลูกหลายสายพันธุ์ก็ได้หรือเราจะมีแค่สายพันธุ์ไม่กี่สายพันธุ์ก็ได้ที่เราปลูกแล้วคิดว่าเราปลูกได้ดีแต่พอเราออกมาแล้วมันทำได้ออกมาเยอะหนึ่งสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ขายคันเพราะมีเยอะเรามาแลกกันมาเทรดกันครับก็จะเจอกันแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณบังมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างเลยก็เดี๋ยวน่าจะเจอกับบังอีกไม่นานกับช่อง YouTube ของก่อนตอนบังเปิดร้านเดี๋ยวขออนุญาตไปด้วยความยินดีเลยครับด้วยความยินดีเลยใครสนใจใครอยากเข้ามาเจอกันมาคุยกันมาชื่นชมผลงานกันมาแลกเปลี่ยนผลงานกันก็ยินดีเลยครับเดี๋ยวหน้าก็จะเร่งให้ไวได้ไวที่สุดเพราะผมก็ตื่นเต้นมากแล้วผมอยากเปิดมากแล้วครับยังไงก็ขอให้ท่านหน้าหายหน้าแล้วกันครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องYouTube ของภูเก็ตไฮชาแนลแล้วก็ช่องพอดคาสต์ Grind Never Stop วันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับบางสวัสดีครับ